น้ำท่วมคราวนี้ท่านผู้ชมครับก็เป็นคราวใหญ่ของประเทศเรานะครับแต่ว่าประเทศเราก็ยังโชคดีที่มีภาคเอกชนนะครับซึ่งก็เสียสละแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับช่วยเหลืออย่างมากเลยนะครับวันนี้เราก็จะมารู้จักกับอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมามอบเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมถึง1ล้านบาทนะครับหลายท่านก็คงจะคุ้นชื่อบริษัทสุเรียนประเทศไทยจำกัดนะครับมีคัทเอาท์อยู่ตรงทางด่วนก็จะเห็นฮะวันนี้ดร.ปิยวัฒน์บุญยืนยงสกุลนะครับประธานกรรมการบริษัทสุเรียนประเทศไทยจำกัดนะครับมาอยู่กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็คุณอดิศักดิ์ลิมพรุ่งพัฒนกิจนะครับผอ.สถานีเนชั่นชาแนลนะครับก็จะมาเป็นตัวแทนรับมอบนะฮะแต่ว่าก่อนจะรับมอบอยากจะให้คุณปิยวัฒน์ได้พูดถึงเจตนารมณ์ของการบริจาคคราวนี้หน่อยนะฮะก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่สูญเสียเหมือนกันนะครับแล้วก็ประสบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันน้ำท่วมเหมือนกันฮะครับผมแล้วก็พนักงานทั้งหมด 100% ก็โดนเหมือนกันที่สุเรียนนี่แหละฮะใช่ครับผมอ๋ออยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่บางบัวทองครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนที่ไม่บาดเจ็บเนี่ยไม่รู้หรอกว่ารอยแผลแล้วก็ความเจ็บปวดเกิดเป็นยังไงนี่พอเราเจอปุ๊บเรารู้เพราะเงินความเรารู้เนี่ยครับเขาบอกทุกคนให้กำลังใจผมว่ากำลังใจเนี่ยถ้ามันจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นมันต้องมีกำลังทรัพย์มาช่วยด้วยใช่ไหมครับนั่นก็อยากจะเรียกร้องให้ผู้ที่สามารถที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือกันเพราะเราเป็นคนไทยเราทำหากินในเมืองไทยคนไทยเดือดร้อนเราต้องช่วยเหลือกันครับผมโอ้โหนี่คือคนไทยทั้งที่เดือดร้อนกับไม่เดือดร้อนก็จะจำน้ำใจของทางสุเรียนไปนานเลยขอบคุณครับนะฮะครับผมแล้วก็ยินดีตะกี้ก็ได้คุยกับท่านอดิศักดิ์เกี่ยวกับโครงการหลังจากน้ำท่วมครับครับผมก็เครือข่ายครับผมก็ยินดีนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันช่วยเหลือจะลงให้ประเทศไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วพัฒนาสู้กับประเทศอื่นได้คือพร้อมจะมีส่วนในการฟื้นฟูเยียวยาครับผมนะครับนี่สุเรียนนี่ไม่ใช่ว่าไม่ถูกท่วมโดนเหมือนกันนะฮะโดนโอ้โหแต่ว่ายังผลิตอยู่ยังผลิตอยู่ครับจะออกป้องกันไม่ได้นะฮะได้ครับผมก็ธุรกิจยังคงสามารถเดินได้ตลอดครับครับเดี๋ยวพูดต้อนรับกล่าวก็ขอบคุณทางสุเรียนประเทศไทยนะครับแล้วก็ทราบว่าได้ตั้งงบไว้เลยว่าที่จะช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมนะครับก็ร้านนี้เป็นร้านที่10นะครับก็ถือว่าเป็นภาคเอกชนรายใหญ่ที่มีความตั้งใจนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมก็เลยได้ชวนว่าหลังน้ำท่วมนี่ก็สำคัญมากๆนะครับว่าเราต้องฟื้นฟูประเทศของเราให้กลับคืนมาโดยเร็วนะครับก็ทางเนชั่นเองก็ตอนนี้ก็เป็นคนกลางที่จะตั้งเป็นเรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายคืนชีวิตคืนชุมชนให้คนไทยหลังน้ำท่วมก็เชิญทางสุเรียนเข้ามาเป็นหนึ่งในภาคีนะครับว่าหลังจากนี้เราต้องไปช่วยทั้งหมด20กว่าจังหวัดที่หลังน้ำลดแล้วจะมีปัญหาอีกมากมายนะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทีมงานของเนชั่นทุกคนเลยเพราะผมก็ดูโทรทัศน์ทุกวันนะครับคุณจอมขวัญนี่ตากแดดจนหน้าดำเลยนะครับก็ผมก็ไม่สามารถที่ไปทำลงแบบนั้นได้นะครับผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเบื้องหลังที่จะช่วยเหลือนะครับถ้าบ้านเราไม่มีความสุขทุกคนในบ้านก็ไม่มีความสุขหรอกครับประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ของเราเพราะนั้นผมอยากให้ถนนทุกสายเนี่ยเหมือนเดิมนะครับทุกคนมีรอยยิ้มเหมือนเดิมแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีอนาคตมีความหวังเหมือนเดิมหลังจากน้ำท่วมแล้วครับฉะนั้นถือว่าคนไทยบ้านของคนไทยทุกคนถูกน้ำท่วมครับนะฮะเอาละผมเราก็เป็นตัวแทนของผู้ประสบภัยขอบคุณทางสุเรียนด้วยครับผมครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับเงิน1ล้านบาทล้านที่10แล้วนะฮะโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณครับปิยวัฒน์นะครับขอบคุณครับดร.ปิยวัฒน์บุญยืนยงสกุลนะครับครับจากบริษัทสุเรียนประเทศไทยนะครับ